ยอมค่ะคุกของคุกเขาใช่เล่าซิไหนเล่าซิมาๆๆคนนี้เขาบอกว่าไม่เต็มคนนี้ใครเจ้าสาวเขาบอกไม่เต็มอ๋อหน้าไม่เต็มใช่เอ็นาหรือสตินะฮะแซวเล่นแซวกันเพื่อนตลอดใช่ครับก็เพิ่งขอไปเมื่อวันที่12คุกเข่าเป็นโมเมนต์ที่แบบตัดสินใจเฮอนี่เป็นเฮอนี่เฮอที่ดีเนี่ยหลายคนชอบทักเนี่ยกวางก็ชอบทักเธอถอนหายใจนี่คืออะไรคืออารมณ์ดีคือมีความสุขคือเฮอหมายถึงว่าแบบมันเป็นวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วอีกอย่างที่คือมันกดดันมากครับเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์เราก็ไม่ใช่ผู้ชายสายเซอร์ไพรส์ซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยงานนี้ก็แบบต้องเซอร์ไพรส์ซะหน่อยละไหนๆก็เพิ่งไปต่างประเทศมาก็ไม่มีคงไม่ได้ไปขอที่ต่างประเทศแล้วล่ะคงต้องขอที่ไทยยังไงดีอ่ะให้มีกิมมิกหน่อยให้มีเซอร์ไพรส์หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆที่แบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยฮะวางแผนนานไหมวางแผนประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงใช่มีพิรุธไหมมีพิรุธไหมมีแต่มันเป็นการมีพิรุธที่เขาแบบเขาเข้าไปเห็นเองใช่สับเอ๊ะเองใช่เขาเข้าไปในเดเล็กเมสเซจใน IG แบมแล้วก็ดูอ่ะคือด้วยความที่แบมกับกวางอ่ะเจอกันงานของพี่หนึ่งสุริยนต์บิวตี้เจมส์ใช่ไหมฮะก็เลยเคยคุยกันไว้แล้วว่าเอ้ยสมมติถ้าแบบเอ้ยเราแต่งงานกันเลยก็จะต้องใช้เพชรบิวตี้เจมส์แรกมันมีความหมายเพราะเราเจอกันที่งานนี้แบมเป็นพิธีกรเขาไปเดินแบบแล้วเนี่ยฮะแบมมีการพิมพ์คุยกับพี่หนึ่งว่าแบบขอเขาไปดูแหวนดูสเปคอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลบแชทไปไม่เนียนแล้วอ่ะเนียนคือแบมไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งแบมว่าแบมเนียนนะแต่ว่ากวางเข้าไปเช็คแล้วก็เสิร์ชดูชื่อพี่หนึ่งสุริยนต์ทำไมไม่เคยมีแชทกันเลย8ปี9ปีที่รู้จักกับพี่หนึ่งมาเซ็นแรงโอ้โหใช่นั่นแหละยุ่งเกินทันทีก็อ้าวเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์มันก็ต้องเหมือนแบบอ้าวมึนๆลอยๆถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนี่คือแบบมันมีอะไรหรือเปล่านะมันมีพิรุธนะเนี่ยหรือว่าผู้หญิงเขาจะเซ็นแรงใช่มั้ยฮะใช่เขาจะเซ็นแรงใช่มั้ยครับครับนั่นแหละวันนั้นก็ปิดโรงหนังเลยวันนั้นก็ปิดโรงหนังเลยครับปิดโรงหนัง SF ก็รู้จักกับพี่มิ้นน่ารักมากก็ช่วยแบบว่าช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องการวางแผนเพราะว่าก็มีการแพลนกันว่าแบบเฮ้ยถ้าชวนกวางไปดูหนังแต่ว่าล็อกวันเวลาคือแบบไม่เคยถึงกับล็อกวันเพื่อไปดูหนังกับกวางนะเพราะว่าดูหนังมันจะเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยวงานอีกทีนึงทุ่มหนึ่งเงี้ยมีเวลา4ชั่วโมงบําทำไงดีไปดูหนังกันไหมมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทำยังไงดีพี่มิ้นก็เลยบอกงั้นทำเป็นจ้างงานไงรีวิวลงหนังช่วงปลายปีอะไรเงี้ยฮะฟิลนั้นก็เลยเอ้ยภาพมาเนี่ยมีไฟมีกล้องมีไมค์เหมือนมันพร้อมไงฮะก็เลยเพื่ออยากเก็บโมเมนต์นี้ซึ่งแบบว่าน่าจะมีครั้งเดียว ควรจะมีครั้งเดียว อะไรเงี้ยฮะก็เลยอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดใช่วันนั้นพี่กวางสวยไหมวันนั้นพี่กวางรู้สึกว่าสวยทุกวันอยู่แล้วนะฮะอ่ะแล้ววันนี้เขาพูดเองว่าเขาไม่เต็มมาไหมล่ะไม่มานะครับมาสวยครับสวยแต่วันนั้นเขาก็เหมือนสวยไม่พิเศษว่าตอนที่ไปรับอะหัวใจแทบวายหัวใจตกไปถึงตะตุ่มกลัวแผ่นแตกเขาใส่ชุดขาวโอ้ยพอดีดันไปรับที่คอนโดปุ๊บเห็นแวบแรกยืนหันหลังให้ด้วยปกติจะเหมือนมายืนรอแล้วรอรถมาถึงแล้วเขาก็ขึ้นรถใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เหมือนใส่ชุดหันหลังมาแบบนี้ เหมือนในละครเลยคือแบบเราก็ตายแล้วรู้แน่คือแบมก็คุยกับเพื่อนที่วางแผนกันไว้ว่ามันวัดกันอยู่ที่จังหวะที่บําเจอนี่แหละว่าใส่ชุดอะไรคือมาเต็มขนาดไหนแต่จริงๆแล้วมีวางแผนให้นิดนึงว่ากะให้มาสวยนิดนึงไปช้อปปิ้งกันก่อนก็เลยจะได้ให้เขาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงเพราะว่าเขาก็เคยบอกไว้แบบเดี๋ยวมาขอเราตอนแบบว่าเราไม่พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนะฮะไปช้อปปิ้งก็เห็นชุดขาวแต่ไม่รู้นั่นสิฮะวิววิวตอนนั้นวิวแต่ก็สุดท้ายไม่รู้แต่ก็ใส่ชุดขาวทุกวันช่วงนั้นพอใส่ขาวทุกวันช่วงนั้นเรามีแผน2แผน3แผน4มั้ยถ้าแบบว่าหลุดไป1อะไรเนี้ยตอนที่รู้ว่าเขาเสิร์ชแชทแบมกับพี่1สุริยนต์นี่แบมถึงก็แบบอยากจะล้มเลิกเซอร์ไพรส์เลยคือแบบยุ่งอะไรกับแชทฉันเนี่ยฮะอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นแต่ก็ไม่ล้มเลิกเขาบอกอยากได้ภายในปีนี้วางแผนต่อไปเป็นยังไงวางแผนต่อไปใช่มั้ยฮะวางแผนต่อแต่เมื่อไหร่ใช่มั้ยฮะเราต้องแบบลีลาไหมไม่หรอกไม่จริงๆก็ยังไม่รู้จริงๆก็ยังไม่รู้ครับก็เป็นสเต็ปถัดไปตามปกติเลยครับกวางก็เดี๋ยวเริ่มดูเรื่องเลิกแล้วก็เดี๋ยวต้องเลือกวันเลยครับแล้วก็อาจจะไม่เกิน2028อะไรเงี้ยที่เรา
2028อันนี้ปีไหนรอเล่นน่าจะภายในปีนี้แหละครับน่าจะภายในปีนี้ปีกระต่ายแม่เกิดปีกระต่ายใช่แม่ครบ4รอบเอ้ย5รอบใช่ยึดเนี่ยใช่ครับเกี่ยวอะไรเนี่ยแม่เกิดปีกระต่ายแต่หมายถึงว่าได้ยินว่าปีกระต่ายมาตั้งแต่เด็กๆละใช่ก็เป็นปีที่ดีครับเป็นปีที่ดีสำหรับเราทุกคนใช่ว่าตอนนี้ยังไม่แบบวางอะไรยังไงเลยแค่แบบว่าเริ่มแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับก็วางแผนไปเรื่อยๆจะเริ่มแล้วดูไปกวางก็เริ่มคือกวางก็นี่แหละฮะเลยเข้ากันได้บางก็เหมือนแบบโฟกัสกับงานแล้วบางทีก็ลืมหรือไม่ได้ทำกวางเขาจะแบบเธอเช็คนั่นยังเธอเช็คนี่ยังเธอเช็คโรงแรมยังเออแต่ก่อนเข้ามาเลยดีกว่าพอไลฟ์สดอยู่เอานี่ไลฟ์สดอยู่แล้วเอาแล้วนึกว่าจะมีทริมบ้างแล้วเนี่ยครับก็ใช่ครับก็ไปตามสเต็ปเรื่อยๆแต่ก็ด้วยความที่หน้าที่การงานก็เลยรู้จักหลายๆคนแล้วทำงานแต่งก็มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนได้อ๋อบอกทานไลฟ์เลยไม่มีปุ๊บปั๊บนะแบบไม่มีปุ๊บปั๊บเอ๊ะปุ๊บปั๊บเปล่านะไม่มีครับไม่มีปุ๊บปั๊บมาที่นี่มาถึงว่าโอ้ยอีก2เดือนจะแต่งแล้วมันไม่ทันอะไรอย่างงี้อ๋อใช่ไม่มีครับไม่มีมีต้องบอกพี่ๆก่อนแน่นอนครับโอ้ยดาราท่านหนึ่งแต่ทำงานต้องขนาดไหนคะเนี่ยก็คุยเรื่องนี้กันเหมือนกันคือราชมังคุยว่าสุภัชราสายหรือราชมังอ่ะเจอหนูด้วยนะใช่แต่ว่ามันไม่มีใครทำนะมันไม่ติดแอร์ไงเนี่ยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงโล่งๆโอ้โหเราไปยืนดู Blackpink เนี่ยเรายังแบบว่ารับเหงื่อกันเลยทีเดียวล้อเล่นไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับแต่ว่าคิดอยู่ว่ากะจะไม่ใหญ่เกินแต่ด้วยความที่แบบคือเป็นคนที่ชอบรู้จักหลายๆคนทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักหลายคนก็อยากให้มาแต่ครั้นคือถ้าแบบว่าเกือบพันคนเนี้ยมันดําว่าต้องราชมังแล้วแหละหมายถึงว่าคงจะแบบว่าเจอคนได้ไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะสเกลไม่ได้ใหญ่มากเดาคิดว่าอยู่นะฮะประมาณ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยมั้งทุกคนก็บอก 3-400 อ่าคูณ2อ๋อเหรอโอเคดีงั้นบําตัดตัวเลขเลยบําทอนไปเหลือ150ก่อนพอมันคูณ2มันจะได้มาจบที่300บําน่าจะประมาณ150ครับประมาณนี้มันจะมีแบบว่าแบมคนนี้ล่ะคนนั้นล่ะใช่อย่าได้เปิด1วงเลยนะใช่มั้ยฮะ1กลุ่มปุ๊บมาอีกงี้เลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนงานขอเหมือนกันครับคือบํารู้สึกว่าเฮ้ยไหนปิดโรงหนังเนาะก็ชวนเพื่อนมาสิก็จะได้นั่งจะได้เอนจอยดูอะไรฮะเนี่ยชวน1กลุ่มอ่ะใหม่5ชวนอีก1กลุ่มใหม่8ครับประมาณ6เดือนได้มั้ยคะพี่บาง6กลางปีมั้ยอาจจะไปค่อนๆมาทางปลายมั้งครับอาจจะค่อนๆมาทางปลายใช่กรุงเทพเนาะกรุงเทพมั้ยกวางใช่มั้ยฮะอันนี้อาจจะไม่ได้คุยกันผู้ที่ตัดสินใจอยู่เนาะใช่กรุงเทพกรุงเทพแหละครับจะได้มากันสะดวกน่าจะกรุงเทพครับแต่พี่ไปทำงานเยอะนี้จัดสรรเวลาอะไรยังไงบ้างคะพี่ไม่จัดสรรอะไรงานล้วนเลยครับก็นอนประมาณ4ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ลุยงานเลยครับกวางก็เลยแบบนั่นไงเลยไม่จัดการอย่างอื่นเลยไงบอกให้ติดต่อร้านชุดนี้ใช่ไหมมันจะทันหรอทันเนาะทันครับเพราะมีกวางครับหมายถึงว่าเราโยนภาระใช่ไหมเฮ้ยเรามอบอำนาจการตัดสินใจพูดดีเราใช่เราไม่ได้ภาระนะไม่ใช่ครับพิธีกรก็ต้องเลือกใช้คำที่ถูกต้องอะไรนะกวางให้แต่เงินอันนี้ถูกเออวิมีแบบว่างงกลางไลฟ์กันเลยทีเดียวใช่ก็ให้กวางร่วมกันตัดสินใจแหละแต่ว่ากวางก็แฮปปี้ไวท์ดำเนินงานใช่แฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ์ใช่ไหมฮะเข้าแล้วเราเข้าเรียบร้อยแล้วเข้าเรียบร้อยขาหนึ่งเข้าแล้วประมาณนั้นครับใช่แต่ว่าก็งานดีใจครับสนุกงานเยอะดีเราก็ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาน้องเที่ยวมาอีเวนต์เฟื่องฟูอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกมากๆกับสิ่งที่ทำแล้วยังสนุกต่อเนื่องเลยครับขอบคุณสำหรับทุกโอกาสขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับทุกโอกาสเลยครับแล้วก็จะทำทุกงานให้ดีมากๆครับรอกันรอดูงานพี่แบมได้เลยครับผมงานอีเวนต์นะฮะใช่ไหมฮะด้วยงานแต่งใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่โอเคขอบคุณครับ